สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคและตามด้วยคำถามของท่านและก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bikeคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมากลับมาเบรกนี้นะครับโทรเข้ามาได้อย่างที่พี่เอกบอกนะครับทุกปัญหาโทรเข้ามาได้หมดนะครับ025309496-98 SMS ก็เหมือนเดิมนะครับมีอะไรอยากพูดคุยอยากฝากอะไรก็ส่งมาได้เลยยังมีเวลาในเบรกนี้ก่อนคสช.จะเข้าอีกประมาณสัก7นาทีนะครับครับครับผมดูกันเลยแล้วกันนะครับ KSR เข้าเกียร์ยากไปเพราะอะไรมันมีหลายอย่างเอารถสแตนดาร์ดแล้วกันสแตนดาร์ดก่อนพี่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดอาจจะเป็นที่ตั้งคัทอะเบอร์14กับไขควงปักแบนเนี่ยอาจจะห่างไปตรงนั้นเราก็ตั้งให้มันไอ้นั่นหน่อยชิดหน่อยหรือไม่ก็ไอ้ตัวกดคัทออโต้ที่เข้าเวียงเพราะขาเกียร์เขาเนี่ยข้างในจะมีตัวเบรกเข้าเวียงคันตัวหน้าอยู่บางทีตัวนั้นมันสึกหรือผ้าคัทเขาหมดต้องทำการแก้ไขตรงนั้นก่อนครับครับผมในกรณีรถสแตนดาร์ดแต่พวกรถที่เปลี่ยนสปริงคัทมาอะไรมาไปอีกเรื่องหนึ่งครับฮะตามนั้นนะครับครับผมลืมไปผมไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าพี่เอกที่ส่งของมาให้พี่เอกน่าจะใช่นะหวังไม่ได้แว่นมาด้วยเลยอ่ะดูไกลๆนะอ่ะดูไกลๆครับผม คุณจัดสลิดเจดสลิดนะผมว่าน่าจะชื่อเจดสลิดอินสนิทนะครับเขาบอกว่าวันนี้ผมแวบเอาของไปฝากพี่เอกตามสัญญาที่ว่าจะเอาของไปฝากให้ครับผมก็น่าจะใช่เพราะว่ามีคนเดียวน่าจะใช่มีคนเดียวก็เป็นแฟนรายการนะครับทาง Speed Rider แล้วก็ Joy Rider วันนี้เอามะม่วงมาฝากทีมงานนะครับคือมะม่วงลูกใหญ่มากนี่นะฮะให้ดูกันสวยสวยลูกเบลเลอร์เลยอ่ะหยิบมาสักลูก2ลูกมานะครับเอามาให้เราปอกไม่รู้มาจากสวนหรืออะไรด้วยนะครับสวยฉุยกลิ่นมะม่วงหอมฉุยเลยใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นน้ำดอกไม้อะเพราะว่ากลิ่นหอมมากใช่นะครับก็บอกว่ามาให้พี่เอกตามสัญญาครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาซ่อมรถนะไม่ได้มาซ่อมรถคือขี่มาให้เลยขี่มาจากที่ทำงานหรือที่บ้านไม่ทราบไม่ทราบครับแต่น่าจะผมไม่ทราบนะแต่ว่าขี่ไม่ได้มาซ่อมรถขี่มาให้ขี่มาให้โดยเฉพาะแล้วจังหวะวันนี้ผมสับสนไงเพราะมีลูกค้าคนนึงเขามาจากต่างจังหวัดเหมือนกันครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณมากสำหรับแฟนรายการที่น่ารักทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรารวมถึง มีส่วนร่วมกับพวกเราตลอดเวลากับรายการ Speed Rider นะครับ มาดู SMS กันต่อในระหว่างที่รอรับสายนะฮะอะไรเนี่ยอะไร09น่าจะ MT หรือเปล่าเฮ้ยมันทับ115อ๋อโอเมก้า909 115กับ150เติมกี่ซีซีคาร์บูดัสใส่ใส่มีโอกับพี่เอกบอกนมหนูมั้งบอกล่วงหน้าไหมราคาเท่าไหร่อ๋อสองคำถามคือ115ซีซีกับ150ซีซีใส่โอเมก้าเท่าไหร่อย่างมีโอมันเติมน้ำมันเครื่อง700ถึง800ซีซีผมเติม5ถึง6ซีซีแต่ถ้าอย่าง CB เติมลิตรหนึ่งผมจะเติม6ถึง8ซีซีครับผมเอางี้พี่เอกบางคนเขาไม่ได้อะไรมากมายกับซีซีสมมติว่านี่คือโอเมก้าหลอดเฉลี่ยฝาหนึ่งประมาณ 5cc อ่ะ1ฝาเนี่ยคือรถเล็กรถเล็กก็คือพวกมีโอ115 125ผมก็บอกเสมอว่าประมาณฝาหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดว่าโดดมาเป็นตัว150ก็น้ำมันเครื่องลิตรหนึ่งฝาก็อีกนิดนึงก็คือฝาฝาครึ่งฝาครึ่งจริงๆก็ฝาครึ่งหรือจริงๆก็สองฝายังพอไหวนะไหวมันเติมได้เลยอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันเติมเยอะมันอาจจะเปลืองมันจะเปลืองแค่นั้นเองที่ผมแนะนำเป็นฝาเพราะว่าบางคนจะไม่เข้าใจเรื่องสเกลของคำว่าใช่ซีซีตัวซีซีครับผมเท่านั้นเองอย่างที่ผมใช้ซีซีไม่ให้เราพี่คือมันตัวง่ายใช่ไม่เลอะใช่ก็เวลาคิดตังค์มันคิดง่ายไม่เวลาใส่เข้าไปในเครื่องพี่มันอัดออกหมดเพราะเราไอตัวใช้สลิงดูดอะมันจะง่ายใช่เพราะหนึ่งเราดูดขึ้นมาปุ๊บปื๊ดเห็นเลยว่ากี่ซีซีแล้วใช่แล้วบีบใส่เข้าไปเลยแล้วมันก็หมดใช่แต่ถ้าอย่างใช้เทเนี่ยถูกต้องถ้าเพื่อนใครเคยซื้อไปเนี่ยผมกล้ารับพูดเลยว่าเปิดมาเนี่ยค
ว่ำอยู่อย่างเงี้ยไม่หล่นเดลี่ควีนยังสู้ไม่ได้เลยเปรียบให้เปรียบเทียบเจ๋งว่าเดลี่ควีนเขาคว่ำได้ไงใช่แต่นี่ก็คว่ำได้เหมือนกันแต่เดลี่ควีนน่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หยดถึงแม้ก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงพอมันเริ่มละลายมันเทโจ๊กเลยแต่เนี่ยคว่ำไปเถอะไม่ออกมาสักทีเหนื่อยใช่เหนื่อยแล้วบางทีมันหกแล้วบางทีปริมาณมันเยอะเกินไปก็เลยใช้สลิงในการดูดผมแนะนำน้องเต้ไปบอกว่าสลิงก์ไม่ต้องเอาไปจุ่มหรอกเพราะจุ่มมาแล้วเนี่ยเวลาเราดูดข้างหลอดมันติดข้างหลอดมันเลอะแล้วเราต้องเอามือไปป้ายเก็บอะไรเงี้ยเสียดายเสียดายราคามันค่อนข้างมีราคาอยู่ครับผมก็เลยใช้วิธีการว่าให้ดึงตูดสลิงก์ออกแล้วก็เอาโอเมก้าเทใส่สลิงก์ไปเลยคราวนี้มันจะไม่หกแล้วเราวัดง่ายมาถึงก็เอาตัวดันของมันอะเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดฉีดเข้าไปได้เลยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดละกันครับผมใครจะทำแบบไหนก็แล้วแต่จะตวงฝาจะตวงสลิงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปครับผมก็ถ้าเกิดว่าประเภทของการแบ่งขายเนี่ยหลักๆตอนนี้ก็คือจะมีขนุนจังนะครับมีพี่เอกแล้วก็มีน้องเต้ที่เดินสายไปฉีดให้ชาวบ้านเขาถูกต้องส่วนถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็นหลอดๆเลยเนี่ยก็สั่งได้หมดครับผมอย่างผมเนี่ยถ้าเน้นว่าอยากจะสั่งเป็นลักษณะของเอาไปขายต่อของผมเนี่ยตอนนี้คือผมมีสต็อกเยอะมากเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่ามันดีจริงเราพูดไปเราเห็นผลแล้วว่ามันใช้ได้เราทดสอบแล้วมันใช้ได้ฉะนั้นคนที่จะสั่งแบบลักษณะเป็นเอาไปขายต่อเงี้ยเยอะๆติดต่อมาทางแฟนเพจเลยนะครับเราเดี๋ยวจัดการให้ไปทางคุณจอนะอย่ามาทางผมเยอะๆเยอะๆผมขายเป็นหลอด12หลอดต่อ1กล่องครับผมก็ถ้าเกิดว่ารับเป็นไปขายต่ออะไรเงี้ยก็มาคุยกันเรื่องของราคาขายส่งแล้วกันครับผมนะครับมีตลอดเวลาทั้งโอเมก้าเอ่ยทั้งโปรสตาร์คูลสเปรย์เอ่ยครับผมก็มีส่งให้แฟนรายการทุกวันครับนะครับใช่เมื่อกี้อ่ะก่อนเบรกขอนิดนึงครับโดนคาบูแดดคาบูแดดต้องวางเงินมัดจำก่อนครับลูกประมาณเท่าไหร่ลูกมัน 1,860 โอเคตามนั้นครับผมใช้เวลากี่วันวัน2วันเสร็จครับเอาเป็นว่าตีเป็น3วันแล้วกันใช่เพราะช่วงนี้เยอะมากครับผมทำไม่ทันไม่ใช่ผมหยิ่งนะครับงานเยอะผมดีใจนะที่เพื่อนๆไว้ใจผมเอารถมาค่อนข้างจะให้ผมทำเยอะแต่บางทีที่ผมปฏิเสธไปผมไม่ใช่ว่าผมหยิ่งผมขอเลื่อนผมทำคนเดียวเลื่อนนัดไปครับไม่ใช่ว่าผมเอ้ยพี่ผมไม่ทำนะไม่ใช่พี่ก็คือพี่เอารถมาจอดไว้นะตอนนี้รถมันจอดซ่อมเนี่ยปกติผมทำ3วันเสร็จครับแต่อย่างเงี้ยมันจะมาวัน2ที่ถึง3อาทิตย์แล้วถ้าพี่ไม่รีบผมจะจัดคิวไว้ให้ครับผมครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของพี่เอกต่อไปแล้วกันในเดือนต่อไปพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider